เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะเครื่องดื่มรสเด็ดได้ที่ร้านของพวกเรา2คนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอมินตุกายมินเอก็มาอยู่กับคนเช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆวันที่13ถึง16เมษายนนี้ค่ะเราจะเข้าสู่การแข่งขัน Play In แล้วนะคะส่วนวันที่17ค่ะก็จะเริ่มการแข่งขัน Play Off แล้วค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้พวกเรามีข่าวคราวรอบลีกรวมไปถึงประเด็นเด็ดๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานมาฝากค่ะขอเริ่มกันที่ความร้อนแรงของพยากวางยานิสอันเตเตกุมโปกันก่อนเลยนะครับเมื่อวาน Milwaukee Bucks เดินทางไปเยือน Detroit Pistons ครับตอนแรกนี่ก็คิดว่าเจอกับทีมลุ้นหวย Draft แบบนี้เนี่ยทาง Milwaukee Bucks น่าจะพักตัวหลักๆนะครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดแต่ที่ไหนได้ครับไม่ใช่เลยพวกเขานี่จัดเต็มมากๆนะครับโดยเฉพาะผู้นำของทีมอย่างยานิสอันเตเตกุมโปเมื่อวานเนี่ยเดินเครื่องตั้งแต่หัววันเลยเพราะว่าเขาต้องการแสดงให้เห็นนะครับว่าในช่วงท้ายฤดูกาลแบบนี้เนี่ยจะมาเหยาะแหยะไม่ได้แม้จะนำแค่ไหนก็ตามเขาต้องการสร้างนิสัยที่ดีครับก่อนที่จะเข้าสู่ Playoff เพื่อเตรียมตัวลุยกันอย่างเต็มที่เลยเมื่อวานนี้เฉพาะในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยเกมก็แทบจะจบแล้วนะครับทาง Milwaukee Bucks เนี่ยกดให้ Detroit Pistons มีแค่8แต้มเท่านั้นเองครับในช่วงควอเตอร์แรกถือว่าเป็นแต้มที่ต่ำที่สุดของ Detroit Pistons ในควอเตอร์เดียวของฤดูกาลนี้เลยนะครับจบเกมยานิสเนี่ยจัดไปถึง30แต้ม13รีบาวด์กับ8แอสซิสต์เลยนะครับถือว่าเป็นเกมที่21ของตัวเขาในฤดูกาลนี้ที่สามารถทำระดับอย่างน้อยนะครับ30แต้ม10รีบาวด์กับ5แอสซิสต์ได้มากที่สุดของลีกในฤดูกาลนี้เลยครับแซงหน้านิโคลาโยคิชเป็นที่เรียบร้อยแต่ตัวของนิโคลาโยคิชเนี่ยยังมีโอกาสที่จะตีเสมอยานิสนะครับเพราะว่าเกมสุดท้ายที่จะเจอกับ LA Lakers เนี่ยก็ยังถือว่าเขามีโอกาสครับที่จะแสดงผลงานลุ้น MVP ของตัวเขาเนี่ยแหละครับทั้ง2คนนี้เนี่ยถือว่าเป็น2คนที่ครบเครื่องมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มการรีบาวด์การแอสซิสต์เรียกว่าทุกอย่างเนี่ยดูดีไปหมดเลยคนอื่นๆที่เหลือในลีกเนี่ยมากที่สุดที่ทำได้ก็คือ12ครั้งเท่านั้นเองแต่ทั้ง2คนนี้เนี่ยโอ้โหทำระดับ20ครั้งไปแล้วนะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันเมื่อวานนะครับตัวของยานิสเนี่ยเขามีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มฤดูกาลนี้อยู่ที่ 29.9 แต้มต่อเกมเขาต้องการอีก35แต้มนะครับในเกมสุดท้ายที่จะเจอกับคลิฟแลนด์คาวาเรียสถ้าเกิดเขาทำได้เนี่ยจะทำให้ตัวของยานิสเนี่ยกลายเป็นคนที่2นะครับในประวัติศาสตร์ของทีม Milwaukee Bucks ต่อจากคารีมอับดูลชะบานะครับที่สามารถทำแต้มเฉลี่ยระดับ30แต้มได้ในฤดูกาลเดียวยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับตั้งแต่ที่หมดคารีมอับดูลชะบาไปครับเรามาลุ้นกันว่าตัวของยานิสจะสามารถทำได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทำไม่ได้จริงๆเนี่ยนะครับตัวของเขาต้องการอีกอย่างน้อยแค่13แต้มเท่านั้นเองก็จะสามารถสร้างสถิติใหม่ส่วนตัวขึ้นมานะครับการทำแต้มรวมกันมากที่สุดของตัวเขาในฤดูกาลเดียวย้อนกลับไปในปี2018เนี่ยยานิสเคยทำแต้มรวมกันทั้งหมดในฤดูกาลนะครับ2014แต้มถ้าเกิดเขาทำ13แต้มได้เนี่ยก็จะสร้างสถิติใหม่ส่วนตัวขึ้นมาอย่างที่บอกเรามาติดตามชมกันครับใน2จุดนี้แต่ที่แน่ๆครับยามใดก็ตามที่4ตัวหลักของ Milwaukee Bucks นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างยานิสคริสมิลตันจูฮอยเดย์รวมไปถึงบรูคโลเปสเนี่ยลงสนามทำเกมกันพร้อมกันนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาชนะ8แพ้แค่1เท่านั้นเองครับเรียกว่าโหดร้ายแล้วก็แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องทั้ง4คนนี้เนี่ยคือเสาหลักของทีมเลยนะครับในการคว้าแชมป์ในฤดูกาลที่ผ่านมาเรามาติดตามชมกันว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาจะทำได้หรือเปล่าเราต้องมารอติดตามชมกันต่อครับในส่วนของ Detroit Pistons นะครับการพ่ายแพ้เมื่อวานเนี่ยทำให้ทีมของพวกเขาไม่สามารถชนะถึง25เกมได้เป็นฤดูกาลที่3ติดต่อกันแล้วนะครับนี่คือมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Detroit Pistons ตั้งแต่ที่ก่อตั้งทีมมาเลยเราต้องมาติดตามชมกันนะครับว่าอนาคตของพวกเขาจะดีขึ้นหรือเปล่าภายใต้การนำของเคธ คันนิงแฮมเซดิกเบย์อะไรแบบนี้ครับความยอดเยี่ยมของทีมระดับท็อปยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเมื่อวานกับไมมี่ฮีทเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตแลนตาฮอคส์นี่อาจจะเป็นการพรีวิวเพลย์ออฟรอบแรกเลยก็เป็นได้เพราะว่าฮีทเนี่ยจบที่อันดับ1แน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยพวกเขาก็จัดเต็มทั้ง2ทีมต่อสู้กันได้เป็นอย่างดีเทรย์ยังในกดไปถึง35แต้มเล่นแบบต้องติด All NBA ให้จงได้เขาพาทีมเนี่ยบี้กับฮีททั้งเกมเลยนะคะแต่แล้วก็เป็นไมมี่ฮีทค่ะที่ได้การรัน10-2และก็ปิดท้ายเกมด้วยการยัดห่วงของแบมอเดโยคว้าชัยชนะไปได้ในเกมเมื่อวานกับไมมี่ฮีทเนี่ยเขาได้โค้ชเอริกสโปสตรากลับมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าโค้ชเป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังจากที่ออกจากโควิดโปรโตคอลค่ะใครจะเชื่อคะว่าในฤดูกาลนี้ในไมมี่ฮีทมีผลงานที่ดีมากเลยค่ะอยู่ในอันดับ1ของฝั่งนะคะทั้งที่พวกเขาเนี่ยเจอปัญหานักกีฬาบาดเจ็บบ้างค่ะนักกีฬาเข้าโควิดโปรโตคอลบ้างตัวหลักของเขาทั้ง4คนเนี่ยอย่างจิมมี่บัตเลอร์บามาเดบิโอไทเลอร์ฮีโร่หรือว่าจะเป็นคายลาวลี่เนี่ยนะคะขาดการลงสนามรวมๆกันแล้วถึง82เกมแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็สามารถจบฤดูกาลด้วยการเป็นอันดับ1ของฝั่งตะวันออกแบบนี้ยอดเยี่ยมจริงๆค่ะเรามารอติดตามชมกันนะคะว่าในเพลย์ออฟรอบแรกนะคะไมอามี่ฮีทจะต้องเจอกับทีมไหนคะน่าสนใจมากๆเห็นความยอดเยี่ยมแล้วเนี่ยนะครับเราไปดูความน่าผิดหวังกันบ้างครับในช่วงท้ายฤดูกาลแบบนี้เนี่ย
ีมระดับเพลย์ออฟเนี่ยไม่ควรจะมีผลงานแย่ๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างชิคาโกบูลส์หรือว่าจะเป็นยูทาห์แจ๊สก็ตามขอเริ่มกันที่ชิคาโกบูลส์กันก่อนเลยนะครับเมื่อวานพวกเขาเปิดบ้านรับการมาเยือนของชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์แล้วพอเปิดเกมไปไม่นานเท่านั้นเองครับเราจะเห็นความแตกต่างเลยนะครับของพลังในการต่อสู้ความมุ่งมั่นในการต้องการเอาชัยชนะเนี่ยแหละครับแป๊บเดียวเนี่ยโดนชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์นะครับอัดทั้งวงในวงนอกสลับกันไปมาเลยครับนำโดยลาเมโลบอลน้องชายของลอนโซบอลเนี่ยแหละครับเล่นแบบไม่เกรงใจทีมพี่ชายของตัวเขาเองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงในวงนอกเกมสวนกลับทุกอย่างของลาเมโลบอลเนี่ยดูดีมากๆเลยเรียกว่ายิง3คะแนนแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเขาคือนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์นะที่สามารถยิง3คะแนนลงถึง300ลูกแล้วก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆเลยการต่อสู้ของชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์ในเกมเมื่อวานนะครับแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมเหลือเกินในการต่อสู้เพลย์อินที่จะถึงนี้ในขณะที่ตรงข้ามกันเลยครับของชิคาโกบูลส์ทีมของพวกเขาเนี่ยยิ่งดิ่งลงดิ่งลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดมาร์เดโรซานแซกราวินหรือจะเป็นนิโคลาวูซิวิชทั้ง3คนนี้เนี่ยไม่สามารถก้าวขึ้นมานำทีมได้เลยนะครับเจอทีมที่เป็นรองแบบนี้เนี่ยพวกเขาไม่ควรจะแพ้เลยย้ำที่เจอกับทีมระดับท็อปเนี่ยว่าแพ้แย่ๆแล้วเนี่ยมาเจอกับทีมที่เป็นรองพวกเขาไม่ควรจะมีสภาพแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าเฉพาะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยนะครับชิคาโกบูลส์เนี่ยเสียแต้มถึง79แต้มแล้วนะครับนี่คือแต้มที่มากที่สุดครับที่พวกเขาเสียในช่วงครึ่งเวลาเดียวในฤดูกาลนี้นี่คือความย่ำแย่มากๆนะครับทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับหลังจากออลสตาร์เกมเป็นต้นมาเนี่ยนะครับทีมของพวกเขาชนะแค่7แพ้ไปถึง15เรียกว่าแย่พอๆกับทีมลุ้นหวยดราฟต์เลยนะครับสำหรับผลงานของพวกเขาหลังจากช่วงออลสตาร์เบรกสำหรับเพลย์ออฟรอบแรกเนี่ยชิคาโกบูลส์มีโอกาสที่จะเจอกับบอสตันเซลติกส์นะครับและดูแล้วสภาพแบบนี้เนี่ยแฟนๆต้องทำใจจริงๆครับแม้ว่าส่วนตัวแอดมินเนี่ยจะติดตามแล้วก็ชื่นชมผลงานเชียร์ชิคาโกบูลส์มาโดยตลอดตั้งแต่ยุคของไมเคิลจอร์แดนแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่ในฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาสามารถเข้าสู่เพลย์ออฟได้ในรอบ4ปีเลยแต่พอเห็นผลงานแบบนี้เนี่ยก็ทำใจย่อมๆแล้วนะครับว่าไม่น่าจะรอดบอสตันเซลติกส์ได้เลยครับหรือจะเป็นซิกเซอร์สก็ตามเราต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะคว้าอันดับ3เพื่อมาเจอกับชิคาโกบูลส์ที่อยู่ในอันดับ6แบบนี้ครับแต่ในส่วนของชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์นะครับในช่วง14เกมหลังสุดมานี้เนี่ยเพื่อนๆต้องชมผลงานของลาเมโลบอลเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยครบเครื่องจริงๆอย่างที่บอกครับไม่ว่าจะเป็นการยิงวงนอกการยิงระยะกลางการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนการเล่นเกมสวนกลับทุกอย่างของลาเมโลบอลเนี่ยเป็นคนที่คอยรันเกมนะครับคุมทีมชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์ได้เป็นอย่างดีเลยโดยเฉพาะการยิง3คะแนนเนี่ยนะครับในช่วง14เกมหลังสุดเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงระดับ 45% เลยนะครับนี่คือความร้อนแรงของตัวเขาและพอลาเมโลบอลมีผลงานแบบนี้เนี่ยนะครับในช่วง14เกมหลังสุดเนี่ยชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์ชนะ10แพ้4เท่านั้นเองนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมเหลือเกินเท่านั้นยังไม่พอเพื่อนๆลองสังเกตดีๆนะครับตั้งแต่ที่ทีมของพวกเขามีไอเซโทมัสเข้ามาร่วมทีมเนี่ยไอเซโทมัสเนี่ยอาจจะเป็นคนนำโชคให้พวกเขาก็เป็นไปได้นะครับตั้งแต่ที่ทีมมีไอเซโทมัสเนี่ยชนะ12แพ้แค่6ครับเรามาติดตามชมการต่อสู้ของพวกเขาในช่วงการแข่งขันเพลย์อินกันดีกว่าครับเราไปต่อกันที่ความผิดหวังที่2ในเกมการแข่งขันเมื่อวานนะครับนั่นคือยูทาห์แจ๊สเมื่อวานพวกเขาเปิดบ้านรับการมาเยือนของฟินิกซ์ซันส์นะครับแล้วก็เป็นยูทาห์แจ๊สนะครับที่มีเกมที่ดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกการเล่นเกมรับการปิดแต้มใต้แป้นต่างๆพวกเขาเป็นฝ่ายนำนะครับจบควอเตอร์ที่3เข้าสู่ควอเตอร์ที่4เนี่ยยังมีโอกาสนำถึง17แต้มแต่เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยกว่า7นาทีนะครับที่ยูทาห์แจ๊สเนี่ยไม่มีฟิลโกเลยสักฟิลโกเดียวยิงยังไงก็ไม่ลงครับนี่คือปัญหาของยูทาห์แจ๊สโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่4ค่อยๆโดนฟินิกซ์ซันส์ครับนำโดยเดวินบูเกอร์กับคริสพอลเนี่ยแหละคนนึงทำแต้มรัวๆเลยครับอีกคนนึงก็จ่ายแอสซิสต์เป็นว่าเล่นเลยค่อยๆไล่บี้ไล่บี้และสุดท้ายเนี่ยก็มาเป็นคริสพอลเนี่ยแหละครับที่จ่ายให้กับเดียงเดรย์เอตันเข้าไปวางนิ่มๆใช้ชนะในเกมเมื่อวานนะครับของฟินิกซ์ซันส์ถือว่าเป็นชัยชนะเกมที่64ของพวกเขาแล้วนะครับเรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์ชนะมากที่สุดของทีมเนี่ยต่อไปเรื่อยๆเลยครับสำหรับฟินิกซ์ซันส์ในฤดูกาลนี้ผลงานของคริสพอลเมื่อวานครับเขาจัดไปถึง16แต้มกับ16แอสซิสต์เลยนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าตั้งแต่ที่เขากลับมาจากการบาดเจ็บล่าสุดเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยในการแอสซิสต์เนี่ยอยู่ที่12ครั้งต่อเกมเลยนะครับกับเทิร์นโอเวอร์เพียงแค่ไม่ถึง2ครั้งต่อเกมนี่คือพอยต์การ์ดของแท้มากๆเลยนะครับความสำเร็จของฟินิกซ์ซันส์ในฤดูกาลนี้เนี่ยแน่นอนครับการเล่นเกมบุกของเดวินบูเกอร์เนี่ยควรค่าแก่การยกย่องแต่ถ้าเกิดมองลึกลงไปแล้วเนี่ยคริสพอลเนี่ยคือคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับคอยจ่ายให้คนอื่นๆในทีมครับไม่ว่าจะเป็นมิเคิลบริดเจตต์เดียงเรย์เอตันเรียกว่าทุกคนเนี่ยดูดีไปหมดเลยต่างกับยูทาห์แจ๊สมากๆเลยนะครับในยามที่ทีมของพวกเขาเนี่ยนำลักษณะแบบนี้แต่จบด้วยการพ่ายแพ้เนี่ยมันมีผลต่อสภาพจิตใจจริงๆนะครับการพ่ายแพ้ลักษณะแบบนี้ที่เราเห็นกันแล้วก็จำกันได้เนี่ยนะครับ3เกมเนี่ยชัดๆเลยตั้งแต่เกมที่เจอกับ LA Clippers มาเจอกับ Golden State Warriors แล้วก็เมื่อวานเจอกับ Phoenix Suns เนี่ยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยพวกเขาเสียแต้มรวมกันถึง105แต้มนะครับในขณะที่ทำแต้มใส่คืนพวกเขาได้เนี่ยแค่50แต้มเท่านั้นเองแบบนี้ไม่ไหวแน่นอนครับเหล่านี้นี่คือปัญหาของ Utah Jazz ที่พวกเขาก็ไม่รู้นะครับว่าเกิดอะไรกันขึ้นทั้งๆที่ก็มีเกมที่ดีทั้งๆที่ก็นำมาโดยตลอดการเล่นเกมรุกการเล่นเกมรับก็ดีมาตลอดอยู่ดีก็หายไปมันก็เลยเกิดกระแสข่าวอย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดสมมติว่า Utah Jazz เนี่ยตกรอบแรกตกรอบ2ไปไม่ถึงนัดชิงสายเป็นอย่างต่ำเนี่ยนะครับทีมของพวกเขาเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยน
ี่ยนแปลงก็เป็นไปได้นะครับไม่ใช่เฉพาะในส่วนของนักกีฬานะครับส่วนของหัวหน้าโค้ชเนี่ยก็อาจจะเป็นควินสไนเดอร์เนี่ยที่โดนไล่ออกนั่นจึงเป็นที่มาที่ไปของกระแสข่าวลือนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าโค้ชควินสไนเดอร์เนี่ยเขาโดนไล่ออกจริงๆในขณะที่ทาง LA Lakers เนี่ยก็เตรียมเหมือนกันนะครับที่จะไล่โค้ชแฟรงค์โวเกิลออกก็เลยเป็นทางเลือกอีก1คนครับของ LA Lakers ในฤดูกาลหน้าเราต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับในส่วนนี้เราเห็นเกมที่น่าผิดหวังเราไปดูเกมที่น่าประทับใจกันบ้างค่ะนั่นก็คือ Toronto Raptors เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Houston Rockets ทีมที่ลุ้นหวยดราฟต์แต่พวกเขาต่อสู้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนำโดย Kevin Porter Jr. ที่กดไปถึง35แต้มบางช่วงนี่ค่ะ Houston Rockets เนี่ยนำ Toronto Raptors ห่างอยู่กว่า24แต้มแต่ Raptors พวกเขาไม่ยอมค่ะตัวหลักเนี่ยช่วยกันทำแต้มได้เป็นอย่างดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Pascal Siakam แล้วก็ Gary Trent Jr. โดยมี Scottie Barnes ค่ะคอยสอดแทรกเสริมในการทำแต้มด้วยเช่นกันพวกเขาช่วยกันรันในช่วงควอเตอร์สุดท้ายและก็สามารถเฉือนเอาชนะ Houston Rocketsไปได้แบบสะใจแฟนๆในสนามโดยเฉพาะดรอยค่ะนี่ก็เป็นอีกทีมหนึ่งนะคะที่พร้อมเหลือเกินในศึกเพลย์ออฟที่จะถึงในวันที่17เมษายนนี้เช่นเดียวกับ Dallas Mavericks รับการมาเยือนของ Portland Trail Blazers พวกเขานำแบบม้วนเดียวจบเลยค่ะลูก้าเนี่ยบรรเลงโชว์กดไปถึง39ตามยิง3คะแนนลงไปอีก7ลูกจบควอเตอร์ที่3เนี่ยนะคะนำห่างอยู่กว่า38แต้มพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายค่ะก็ไม่ต้องลงแล้วค่ะตัวจริงบางช่วงนำห่างอยู่กว่า54แต้มปิดเกมเนี่ยค่ะถล่มไปถึง50แต้มถือเป็นการพ่ายแพ้ระดับอย่างน้อย30แต้มเป็นเกมที่14ของ Portland Trail Blazers ในฤดูกาลนี้นะคะมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมและมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ย้อนกลับไป15ฤดูกาลก่อนหน้านี้ค่ะพวกเขาแพ้ระดับนี้นะคะ13เกมแต่ฤดูกาลนี้ฤดูกาลเดียวแพ้ไปถึง14เกมแฟนๆของ Portland Trail Blazers ในตอนนี้ได้แต่สายหน้านะไม่ไหวไม่ไหวจริงๆอ่ะทีมของพวกเขาพอพูดถึง Dallas Mavericks เนี่ยครับทีมของพวกเขายังคงเหลืออีก1เกมนะครับในฤดูกาลปกติแต่ตอนแรกเนี่ยเมื่อวานอาจจะเป็นเกมสุดท้ายของลูก้าแล้วก็เป็นไปได้เนื่องจากตัวของเขาเนี่ยโดนฟาวเทคนิคครั้งที่16นะครับพอโดนฟาวเทคนิคครั้งที่16ในฤดูกาลปกติเนี่ยทาง NBA จะมีการลงโทษห้ามทำแกงขัน1เกมโดยอัตโนมัตินะครับแต่ล่าสุดครับทาง NBA หลังจากที่มีการรีวิวแล้วเนี่ยเขาก็ได้ถอนโทษฟาวเทคนิคของลูก้าออกไปนะครับทำให้ตัวของลูก้าเนี่ยยังมีสิทธิ์ได้ลงสนามทำแกงขันเกมสุดท้ายของพวกเขาในวันพรุ่งนี้นะครับ 8:30 นเปิดบ้านรับการมาเยือนของซานแอนโทนิโอสเปอร์ครับในจุดนี้แฟนๆไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเกิดสมมุตินะครับสมมุติว่าทาง NBA เนี่ยเขาไม่ได้ถอนโทษฟาวเทคนิคของลูก้าในครั้งนี้เนี่ยลูก้าก็ไม่ได้ลงสนามทำแกงขันในฤดูกาลที่เหลืออยู่1เกมแค่นั้นเองครับไม่ได้เกี่ยวกับเพลย์ออฟเลยและถ้าสมมุติว่าฤดูกาลปกติไม่เหลือแล้วนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาจะเอาโทษอันนี้เนี่ยยกยอดไปใช้ในฤดูกาลปกติฤดูกาลหน้าครับพอเข้าสู่เพลย์ออฟเนี่ยทุกอย่างเป็นศูนย์ใหม่หมดนะครับนับใหม่หมดเลยแต่ความแตกต่างของฤดูกาลปกติกับเพลย์ออฟก็คือในฤดูกาลปกติเนี่ยฟาวเทคนิคครั้งที่16ใช่มั้ยครับจะโดนลงโทษห้ามทำแกงขัน1เกมโดยอัตโนมัติแต่พอเข้าสู่เพลย์ออฟเนี่ยโดนครั้งที่7เมื่อไหร่เนี่ยจะโดนห้ามทำแกงขัน1เกมโดยอัตโนมัติทันทีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวของลูก้าเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าจะหัวร้อนแบบนี้เนี่ยไม่ได้แล้วนะครับย้อนกลับไปในฤดูกาลที่เป็นรุกกี้เนี่ยตัวเขาโดนฟาวเทคนิคไป5ครั้งพอฤดูกาลที่2ของตัวเขาโดนฟาวเทคนิคไป13ครั้งฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยโดนไปถึง17นะครับในฤดูกาลนี้เบสเซ็ตคือ15ก็ถือว่าดีขึ้นนิดนึงครับแต่เพื่อนๆลองเปรียบเทียบดูนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าครั้งนี้เนี่ย NBA ไม่ได้ถอนโทษฟาวเทคนิคไปเนี่ยเขาห้ามลงทำแกงขันถ้าเกิดโดนโทษห้ามทำแกงขันในตอนนี้เนี่ยครับจะมีมูลค่า 71,168 เหรียญหรือประมาณ 2.3 ล้านบาทเนี่ยนะครับแต่ตั้งแต่ในฤดูกาลหน้าเป็นต้นไปเนี่ยนะครับสัญญาของลูก้าเนี่ยจะเข้าสู่ฉบับใหม่ทันทีเป็นซูเปอร์แม็กซ์ลูกี้เอ็กซ์เทนชันนะครับเรียกว่าโหมหาศาลมากๆเลยถ้าเกิดเขาโดนโทษห้ามทำแกงขันแบบนี้เนี่ยมูลค่าจะกระฉูดเลยนะครับจะเป็น 252,414 เหรียญหรือประมาณ 8.3 ล้านบาทเนี่ยนะครับเรียกว่าหูห่างกันหลายเท่าเลยนะครับดังนั้นครับตัวของลูก้าเนี่ยจะต้องควบคุมอารมณ์ให้จงได้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเต็มตัวบริจาคเงินเหล่านี้เนี่ยให้กับ NBA ทันทีแน่นอนเลยครับในส่วนของเดวานาเกสล่าสุดพวกเขาประกาศแล้วนะคะว่าในเกมวันพรุ่งนี้ค่ะเกมสุดท้ายของฤดูกาลปกติเนี่ยแฟนๆจะไม่ได้เห็นเจมัลมารีแล้วก็ไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์ลงสนามทำการแข่งขันและแนวโน้มเนี่ยก็ดูแล้วไม่น่าจะได้เห็นในช่วงเพลย์ออฟเลยค่ะแต่ว่าทั้งทีมเนี่ยก็ยังไม่ได้ประกาศจบฤดูกาลอย่างเป็นทางการแต่อย่างไรซึ่งตุงก็เชื่อเหลือเกินค่ะการที่เดวานาเกสมาได้ไกลขนาดนี้นะคะแฟนๆเนี่ยโอเคแล้วก็แฮปปี้มากๆแล้วค่ะรอฤดูกาลหน้ากลับมาครบๆค่ะแล้วก็นิโคลาโยคิชดูแล้วยังคงแสดงอิทธิฤทธิ์ได้อย่างนานแน่นอนฤดูกาลหน้าตัวหลักกลับมาครบเนี่ยค่ะมีโอกาสลุ้นถึงแชมป์เลยทีเดียวอ่ะและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ไม่อยากพลาดข่าวสาร NBA ยิ่งดูยิ่งเข้าใจยิ่งดู NBA สนุกค่ะอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ